คอหิวาตกโรคเกิดการระบาดหนักทั่วกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในปี2501ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่าหลายร้อยคนเนื่องด้วยไม่มีวัคซีนป้องกันที่เพียงพอแม้ในเวลานั้นสภากาชาดไทยจะเร่งผลิตอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตามเมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับเงินบริจาคของประชาชนเพื่อจัดตั้งกองทุนปราบอหิวาตกโรคจัดหาเครื่องมือการแพทย์จากสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัคซีนให้ทันท่วงทีด้วย2มือของพ่อนี้จึงสามารถควบคุมโรคอหิวาตกโรคที่ระบาดอยู่ได้เวลานั้นอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคอื่นๆได้อีกทางหนึ่ง